บุญหูชาวเน็ตตายตาหลับหลังได้ยินแอปทักษอรพูดคำนี้กับปากชาวเน็ตแห่แซวฉากประทักคารมของแอปทักษอรและแต้วณัฐพรในช่วงหนึ่งของละครแค้นที่เชือดเฉือนดุเด็ดเผ็ดมันสุดๆโดยเฉพาะบทพูดของสาวแอปที่ด่าได้แบบสะใจทุกประโยคทั้งเป็นคนโง่เสมอต้นเสมอปลายคิดมีผัวตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดีที่พ่อแม่ชิงตายไปก่อนจะได้ไม่อับอายลูกคิดแย่งผัวนะตัวเองและอื่นๆเล่นเอาแฟนๆบอกว่าได้ฟังแอปพูดคำว่าผัวแบบเต็มปากเต็มคำแล้วถือเป็นบุญหูจริงๆตายตาหลับแล้ว